Tomorrow Siberia ว้าเดี๋ยวนี้เราต้องสปิงคุยเก่งนะคะด้วยหลายภาษาแล้วนิดๆหน่อยๆค่ะงูปลาค่ะพี่แอะนะคะอายุ52ถูกเรียกว่าคุณยอยมาจากสวีเดนอีกแล้วนะคะที่สำคัญนะคะเธอเป็นสาวโรงงานค่ะแต่ว่าโรงงานไฮโซนะคะผลิตรถยนต์รอลโรสค่ะใช่ไหมคะแกใช่ค่ะมาดูกันนะคะว่าคนขี้เหร่ที่สุดในตระกูลพี่น้อง6คนพี่น้องไม่ยอมให้มาทำใช่ไหมใช่บอกว่าอายุ60กว่าแล้วค่อยทำ60กว่าแล้วค่อยทำเนี่ยมันก็คงจะแก่เหนี่ยงยานริ้วรอยคงจะลึกพับหักย่นตัดสินใจเลยนะคะถ้าคิดจะทำสวยนะคะอย่าให้มันลึกอย่าให้มันดึงไม่ขึ้นมันเอาไม่ออกมันเซาะไม่ได้นะคะดร.ก็ช่วยไม่ได้แล้วเนาะ เพราะฉะนั้นนะคะผู้หญิงคนนี้ตัดสินใจ3เดือนที่เธอติดต่อมาแล้วก็หายไปสุดท้ายก็ต้องกลับมาซบอกดร.สปิงใช่ปะใช่ค่ะ ดีใจแค่ไหนเดี๋ยวบอกหน่อยสิดีใจมากที่สุดค่ะที่เข้าร่วมโครงการกับดร.เซปินค่ะยืนยันด้วยภาษาสวีดิชหน่อยสิดีใจมากพูดว่าไงดร.เซปินสเนโนเวรี่กูดสเนโนเวรี่กูดอุ๊ยน่ารักเนาะแปลว่าอะไรอ่ะก็ดร.ใจดีแล้วก็ดีมากๆเลยปลื้มปริ่มภูมิใจมากนะคะคนนี้นะคะเธอจะต้องไปประกาศศักยภาพของศัลยแพทย์ไทยของเราด้วยค่ะว่าแค่10วันเป็นไปได้ยังไง Amazing มากเลยนะคะช่างภาพขอดูหน่อยนี่แผลเพิ่งตัดไหมเสร็จร้อนๆเลยนะคะต้องเดินทางกลับสวีเดนแล้วมีแค่นี้ดูเอาละกันเราไม่หลอกลวงคนไทยเนาะไม่หลอกลวงค่ะเรามาช่วยคนไทยใช่ไหมใช่ค่ะและใครก็ตามนะคะที่จะทำศัลยกรรมดึงหน้าเราก็ต้องแบบว่าเอาผมมาปิดหน้าไว้ 3-4 เดือนโชว์เปิดขึ้นมาแล้วมีตะขาบแปะแล้วมีรอยแผลเป็นอันนี้ไม่เอานะคะขอบอกว่าเลิกไปเลยค่ะเลิกคิดนะคะต้องแบบนี้ค่ะย่ารักก็ต้องเซตติ้งมากรักมากที่สุดในโลกถึงกับบอกว่าเวลาที่เขียนข้อความมาเนี่ยใครก็ตามที่คิดจะทำร้ายดร.เซปินแอบแฝงใช้ชื่อของดร.เนี่ยพี่แอบไม่ยอมใช่ไหมใช่ค่ะดร.คนดีค่ะน่ารักด้วยดีไม่ดีก็ได้รางวัลจากมหาชนนะน่ารางวัลมายาอวอร์ดจากประชาชนโหวตให้ทั้งประเทศเนาะใช่ค่ะทำไมคนที่เขามาว่าดร.ทำไมเขาไม่ได้รางวัลนี้ล่ะ เอาเลยค่ะเราจะบอกลาคุณยายสาวโรงงานอายุ52ศัลยกรรมย้อนวัยเฟซออฟทำให้คุณลืมอายุจริงนะคะนี่คือความสุขที่เกิดขึ้นจากคนไทยบอกลาความขี้เหร่พี่แอ๊ะบอกลาความขี้เหร่แล้วบ๊ายบายบ๊ายบายความขี้เหร่ไม่เอาแล้วคุณยาย